สนับสนุนโดยร้านณอุบลศูนย์รวมของฝากเมืองอุบลโปรคลีนนิ่งคลาสปาฟื้นฟูสภาพผิวรถให้เงางามจริงๆมันต้องใส่สีส้มFor me, it's like every week I have to speak about officials, but this one is the I mean, okay. It's not bad. It's just idiotic. นะครับคือโอเคอาจจะพูดว่าสกอตบ่นกรรมการทุกนัดนะครับแต่ว่าวันนี้มันที่สุดนะครับอุบาทมาก I wonder if it'd ref like that if it had been Buriram here or Bangkok Glass or Chonburi or Montong. I wonder if it'd ref like that then. นะครับเขาอยากดูเหมือนกันนะครับว่าไอ้คนนี้มันเป่าเกมใหญ่ยังไงนะครับเวลาเป่าทีมใหญ่นะครับSo, not much to say really, is it? Because it wasn't a football game. Now, today, ไม่มีอะไรต้องพูดมากนะครับเพราะว่าเกมที่มันเกิดขึ้นมันแทบไม่ได้เป็นเกมฟุตบอลที่สวยงามเลยครับ Fans come pay money, drive, and all they got was a circus. นะครับวันนี้เขาเปรียบเทียบนะครับแฟนบอลทุกคนเสียตังค์มาดูนะครับเสียเวลานะเดินทางมาเหมือนมาดูละครสัตว์ You should have seen. I'm going to tell everybody. I hope the TVs get this too. You should have seen the referee at half time in the tunnel.นะครับนะจริงๆเขาอยากให้เห็นอากัปกิริยาของผู้ศิลป์นะตอนพักครึ่งนะครับที่กำลังเดินเข้าอุโมงค์ You should have seen how he acted like a schoolgirl screaming and shouting นะครับเหมือนแบบเด็กผู้หญิงที่แบบลนนะครับนะทำตัวไม่ถูก in the tunnel at half time นะครับในอุโมงค์นะช่วงพักครึ่งนะครับ We asked him what word did the player like this what word did the player say to you to get the red card and he screaming and shouting in the tunnel what a fool นะครับคือเราเข้าไปถามว่าผู้เล่นของเรานะครับด่าคุณว่าอะไร just a joke นะครับนะเขาตอบลุนลานไม่อยากคุยกับเราด้วยซ้ำ like a little school girl นะครับนะเหมือนเด็กผู้หญิงโรงเรียนมัธยม what a fool นะครับนะงี้เงามากI don't have time for guys like that. He shouldn't even be anywhere near football. นะครับนะคือไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลคนอย่างนี้ Even the fourth official was laughing at him. นะครับแม้กระทั่งผู้ศิลป์ที่4นะครับยังแอบขำเลยกับพฤติกรรมของผู้ศิลป์ The linesman had to overturn calls two or three times that he didn't want to give right in front of him. นะครับวันนี้ไลน์แมนฝั่งเรานะครับนะต้องสะบัดทงเพราะบางทีผู้ศิลป์ไม่ให้แต่ไลน์แมนเขารู้ว่าเป็นฟาวล์ I took ThiagoAnd Giannata off the field because they got yellows because I don't trust that idiot. Now, วันนี้ที่เราเอาเทียโก้เบอร์7กับจอนาตาเบอร์17ออกนะไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะครับเพราะกลัวโดนเหลือง2 I have to take him off the field because I know that this guy is not normal. นะเพราะเขารู้ว่ามันไม่ปกติแน่ไอคนเนี้ยนะมันจ้องอยู่ What type of football coaching in life is that? I have to take players off the field because I don't trust the referee. นะครับนะเขาเป็นโค้ชนะแต่วันนี้เขาต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจกรรมการAnd the players, they know why I took them off. แล้วผู้เล่นเข้าใจว่าทำไมถึงถูกเปลี่ยนตัวออก Where in world football do you have to do that? นะครับนะเอ้ยอันนี้คือแบบต้องทำบอลอย่างนี้หรอ And then they wonder why on the Thai football talk shows they're discussing about exactly that about the problem. นะครับแล้วเขาก็ดูนะครับรายการทีวีนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะฟุตบอลไทยนะครับเอ้ยเรากำลังถกกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมันมีผลนะการตัดสินนะครับ BiggestI say again, the biggest idiot I've ever come across in football. นะครับเป็นอะไรที่แบบอุบาทมากนะครับนะทุเรศมากวันนี้นะครับนะคิดว่าทีสุรีโดนแดงเป็นจุดเด่นของเกมนะครับถ้าสุรีไม่โดนคิดว่าเราจะจบสองแต้มนะ Do you think that because of Suri red card that's changed the whole game? Yeah, I'm sure. And if Suri didn't get to. Do you think we can win tonight? Well, we were winning 3-1 without Suri. นะครับโอเคลูกนั้นโอเคมันเปลี่ยนเกมจริงนะครับจังหวะนั้น Yeah, I think we can win the game. I think we started a little bit poorly, then we started to play. I think we can win the game, but with 10 men and a referee that's doing crazy things, it's always going to be a problem. นะครับแน่นอนนะครับเขาคิดว่าเราชนะได้นะครับแต่อย่าลืมว่าตอนเราเหลือ10ตัวเรานำเขา3 So, actually, whenYou're winning 2-1. 70 minutes to go. You get a point. It's quite good. นะครับต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ที่เรานำอยู่ 2-1 นะครับแล้วเราเหลือ10ตัวและเกมเหลืออีก70นาทีแต้มหนึ่งโอเคนะครับ But also, Suri should know better. นะครับแต่โอเคSuriเขารู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นนะครับเขารู้Because I was worried about this referee before the game, I said to the players, "Don't give this guy a reason to do anything stupid." นะครับนะคือเขาก็เตือนผู้เล่นทุกคนแล้วนะครับว่าอย่าให้โอกาสนะที่ให้ผู้ตัดสินมันทำร้ายเรา
นะครับแต่เราอาจจะเผลอ And Suri Sukha deserves a bit more respect than that by the way นะครับแต่ผู้เล่นอย่างสุรีสุขะนะครับเขาประสบการณ์ขนาดไหนแล้วนะครับควรจะเคารพเขามากกว่านั้นนะ Because Suri told me I didn't even say a word to him I said it to myself นะครับเพราะลูกนั้นเขาเป็นการแค่ว่าอุทานนะครับนะบ่นกับตัวเองนะครับเราจะใช้คำหยาบนะแต่ไม่ได้ด่ากรรมการBut he gave the referee an opportunity, and the referee took it hard. นะครับแต่ took it fast. ผู้ตัดสินใช้โอกาสนี้ฉกฉวยโอกาสนี้นะครับเล่นงานเรา Boy, did he take his opportunity quick? นะครับนะเขาใช้โอกาสไม่เปลือง So who knows what the game would have been like? I think the game would have been a circus. Suri, stay on or come off, because it's the same idiot refereeing. So it's going to be a circus anyhow. นะครับไม่ว่าสุรีนะครับจะโดนใบแดงหรือไม่โดนใบแดงเกมนี้นะครับมันก็จะถูกตัดสินโดยคนอุบาท so when you get an idiot like that นะครับ it's going to be a joke all night anyhow red card or no red card something else would have happened something นะครับนะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเรื่องตลกในสนามต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนะถึงแม้สุรีจะไม่โดนใบแดงก็ตามนะครับ I don't know I'm just proud of our players นะขอแค่ภูมิใจกับน้องๆกับเด็กๆของเราวันนี้นะครับI think Young Nam's goal was fantastic, Sean. นะครับแล้ววันนี้ประตูที่ทวีคูณนะแหนมยิงได้นะเป็นประตูที่สวยงามสุดยอดมาก So, นะครับคิดว่าผู้การผู้การเล่นของเราจะได้เวลาที่วางไว้ไหม Do you think our tactical tonight is according to your plan? It was going that way. นะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับ We played with Nam behind Carlo and Thiago, and it looked like it was good shape.ครับเราเล่นนะครับในแท็กติกที่เอาแหนมนะมาเป็นตัวที่เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกหลังคาราเทียโก We got back to 2-1 I think we were looking good นะครับนะพอเราแซงมาได้เนี่ยเกมเรากำลังดูดีเลย I think we could have done a lot of damage นะครับนะถ้าหลังจากนั้นนะครับเราไม่โดนใบแดงนะครับเราสร้างปัญหาให้กับสุโขทัยได้เยอะกว่านี้And see, you can't stop our goals because it's a long shot, one's a cross and a header, so the referee can't stop them. ประตูที่เรายิงได้วันนี้นะครับนะลูกยิงไกลเช็ดเสาเข้านะครับลูกคอด้านข้างเราขึ้นหม่งลูกนี้ผู้สิทธิ์หาเหตุผลนะครับที่จะมาเบรกประตูเราไม่ได้ Third goal is an own goal, he can't stop it. นะครับลูก3นะครับหนักเข้าไปอีกนะทำเข้าประตูตัวเองนะครับจะว่าไง That's how we had to play tonight in a way that he can't stop. นะครับคือเราต้องทำอะไรก็ได้นะยิงให้ได้ด้วยตัวเองSo overall, I'm pleased. I think we now have to come back. We have BEC Terro on the weekend. They beat Taipo tonight. So for us, we need to attack BEC Terro, and we need to review Suri's red card. Let's see what the referee's report said. นะครับแล้วก็ดูอีกทีนะครับว่าใบแดงของสุรีมันจะมีผลกี่เกมนะครับดูว่ากรรมการเขาจะว่าไงนะครับ But if it stands, you know, I think Eek came on and did a good job.นะแต่เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถึงสุรีแบนเรามีเอกภพนะครับลงมาก็ช่วยทีมได้เยอะนะครับ so yeah and Frank and Poon came in to do the okay นะครับนะอนุกรกรพรมนะครับลงมาทดแทนได้หมดนะครับ so overall it's a good point for us because we played against Sukhothai and one idiot นะครับวันนี้สรุปแล้วก็เป็นแต้มที่ดีของเรานะครับเราเจอกับสุโขทัยนะกับคนอุบาทคนหนึ่งนะครับในสนามI'm not going to call him my referee because he doesn't deserve that title. All his title that he deserves is idiot. เขาไม่ขอเรียกผู้ตัดสินแล้วกันนะขอเรียกว่าคนอุบาทคนทุเรศสุดท้ายแฟนบอลที่ข้ามภูเขาข้ามอะไรมาที่ต่างประเทศก็ข้ามโอเค last one for the fans who came across mountain the hills you know came here speak something to them yeah again you could hear them all night นะครับคือแฟนบอลของเราได้ยินเสียงแฟนบอลเราทั้งแมตช์อยู่แล้ว And it really some fans give problems to their teams and players นะครับแฟนบอลบางทีมนะครับโจมตีทีมตัวเองนะครับ Some fans complain the coach or different this or that นะแฟนบอลบางทีมนะครับด่าโค้ชนะครับตำหนิโค้ชนะครับ Our fans are like they're like on the field with usThey live with us, they play with us, they die with us, they win with us. That's what they do. นะครับแต่แฟนบอลของอุบลนะเหมือนเล่นกับเราด้วยนะครับนะสู้ไปกับเราตายไปกับเราชนะไปกับเรา That's why they're the best. นะครับเคียงบ่าเคียงไหลนั่นคือสุดยอด No matter what happens, that support just stays strong. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนะแฟนบอลของเราหนุนหลังเราแบบเหนียวแน่นมาก And you can't underestimate how important that is. นะครับแล้วเราไม่สามารถมองข้ามได้
because they don't pressure the team or the coach and they just support นะครับนักสปอร์ตไม่เคยมองข้ามนะครับแฟนบอลเราเชียร์ตลอดไม่มีด่าไม่มีบ่น so we're looking นะครับพวกเราโชคดีที่มีแฟนบอลอย่างนี้ we have them stand behind us we're looking นะครับนะพวกเราโชคดีมาก and tonight I know when I go down to see them at the end they're disappointed with the idiot like we all are นะครับวันนี้เขามองสายตาแฟนบอลเขารู้เลยนะว่าแฟนบอลผิดหวังกับไอ้คนอุบาทเป็นผู้เล่นสนาม but they appreciate the players fight นะครับนะแต่พวกเขาภูมิใจครับกับการต่อสู้ของผู้เล่นวันนี้ well good luck to Sukhothai though I think Baggio played well นะครับก็ขอให้สุโขทัยโชคดีในซีซั่นที่เหลือนะครับวันนี้บาจโจเล่นดีคาฟ้า had a good game นะครับแล้วก็คาฟ้าเด็กเก่าเราก็ keep scoring against us doesn't he นะครับยิงใส่ทีมเก่าอีกแล้วนะครับนาเล็กแรกก็ยิงนะครับhe's a good boy นะครับแต่คาฟ้าเป็นเด็กดี so and I actually like the Sukhothai players and their coach so I hope they can stay up นะครับเขาก็เอาใจช่วยนะครับจริงๆเขาชอบนักเตะกับโค้ชของทีมสุโขทัยมากนะครับครับ